จากบ้านเจ้าจากแม่ที่รอคอยทางท้องคำว่าสู้อยู่ทุกก้าวยางบนเส้นทางที่ยังยาวไกลสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้อ้อจะพาทุกคนเข้ามาเก็บบลูเบอรี่ค่ะมาดูกันนะคะว่าการเก็บบลูเบอรี่ยังไงแล้วก็สร้างรายได้ได้เท่าไหร่ต่อเดือนมาลุ้นกันนะคะว่าอ้อเก็บได้กี่ถังแล้วอ้อก็จะเล่าหลังจากเก็บเสร็จแล้วจะเล่าให้ฟังว่ารายได้ของอ้อได้วันเท่าไหร่แล้วเดือนละเท่าไหร่มาชมกันนะคะตอนนี้1ชั่วโมงแล้วค่ะอ๋อได้1ถังเหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ก็สู้ค่ะเพราะว่า1ถัง 1,000 บาทมาลุ้นกันว่าอ๋อจะได้กี่ถังวันนี้ถังละ6ลิตรนะคะถ้าเราทำใบออกไปแล้วก็ได้5โลกว่า1ถังผ่านไปนะคะมาลุ้นกันว่าวันนี้อ๋อจะได้เงินเท่าไหร่เหนื่อยนะคะสู้ๆทุกคนคะตรงนี้ดกมากๆเลยค่ะโอ้ตำปีเลยนะคะมาดูการตักแบบนี้กันเลยค่ะตอนนี้อ้อได้2ทางแล้ว9โมงครึ่งนะคะยังไงก็สู้ๆเหนื่อยนะคะแต่ว่าก็สู้ค่ะอ้อชอบพิญญา TikTok คำหนึ่งว่าอยากรวยให้ไปหาผัวฟินแลนด์สวีเดนนอร์เวย์รวยเพราะเก็บผลไม้ค่ะถูกใจมากเลยครับเนี้ยเพราะว่าเราหาเงินเองดีกว่าค่ะเพราะว่าคุมทรัพย์อยู่ในป่าเก็บผลไม้ก็สร้างรายได้ได้นะคะสู้ๆค่ะแฟนให้เวลาบ่ายสองมาดูอ้อกันอ้อจะได้กี่ถังเย้เป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะทุกๆคนคะต้นนี้ดกมากเลยค่ะดูลูกนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะลูกเดียวดำปีเลยค่ะทุกคนคะดูนะคะถ้าได้สักแบบเนี้ยสักประมาณ2ป่านะคะแจ๋วเลยค่ะตอนที่อ้อพูดคลิปนั้นว่าสาเหตุอะไรเขาถึงห่วงป่ากันรู้ไหมคะอ้อเข้าไปอีกรอบนึงอ้อเจอพันธุ์ดูใบค่ะมีแต่ใบไม่มีลูกเลยค่ะ
เดี๋ยวมาดูอ้อตัดกันนะคะจะค่อยตัดนะคะกลัวลูกเขาจะแตกลูกเขาใหญ่มากจากบ้านเช้าจากแม่ที่รอคอยทักท่องคำว่าสู้อยู่ทุกก้าวย่างบนเส้นทางที่ยังยาวไกลมาอยู่ฟินแลนด์ดินแดนอันสีวิไลคิดถึงหน้าแม่แล้วน้ำตาไหลลูกอยากกลับไปแช่ออแซวลบคำว่าท้อจากใจไม่รู้อีกนานเท่าไรจะได้กลับไปแซอลูกยังจำมันในวันจากน้ำตาไหลคลอสู้ทุกวันเพื่อฝันที่รอผู้สาวแซอลืมท้อจากใจถึงอยู่ต่างแดนแต่ใจไม่ลืมไทยแลนด์หากินอยู่ต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นาหากลูกได้ดีจะกลับแช่ออคือคำสัญญาจะกลับมากอดแม่นานุ่นตักมารดาที่บ้านแช่ออสาวแช่ออคิดถึงปิ่นดินแม่นาที่โรยใส่หัวเพื่อบอกใจตื่นตัวไม่ให้ลืมถิ่นดินแดนแช่ออมาอยู่เมืองใหญ่คิดถึงแม่นาน้ำตาไหลคลอคิดเห็นหน้าแม่ที่เฝ้าคอยรอผู้สาวแช่ออเลยท้อไม่เป็นถึงอยู่แดนไกลแต่หัวใจไม่ลืมไทยแลนด์หากินในต่างแดนคิดถึงอ้อมแขนแม่นาหากลูกได้ดีจะกลับแช่ออคือคำสัญญาจะกลับมากอดแม่นานุ่นตากมารดาที่บ้านแช่ออกลับมากอดแม่นาหนุนตักมารดาที่บ้านแช่ออเหนื่อยมากเลยค่ะวันนี้อ้อได้4ถังตอนนี้บ่ายโมงนะคะปวดหัวไหล่ค่ะแต่ไงก็สู้ค่ะเพราะว่าขุมทรัพย์อยู่ในป่าเราต้องสู้นะคะรายได้ของอ้อวันนี้ก็ถังละ 1,000 ค่ะถ้าเราขยันลองเอา4ถังไปคูณ30นะคะ
ป้าอ้อยได้เท่าไหร่รายได้ของอ้อต่อเดือนนะคะถ้าขยันอดทนเราก็จะได้สิ่งที่เราหวังค่ะเพราะว่าเราจะได้มีเงินกลับไปใช้ที่บ้านเราเนาะที่เมืองไทยคลิปนี้อ้อก็ขอลากันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย